จริญพรวันนี้วันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2567เวลาในขณะนี้10:53 น.อาตมาเองพระครูนิคมตวนาเขตเจ้าวาดวัดทุ่งทองมาบันทึกวิดีโอส่งให้กับญาติโยมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งพอดีเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอาตมาก็ได้บันทึกวิดีโอส่งไปแล้วญาติโยมก็รับชมกันแล้วแต่ในเวลานี้ที่อาตมาได้ออกอากาศไปให้คุณโยมไตรเทพอาจารย์ไตรเทพได้ออก YouTube ให้กับญาติโยมได้รับชมแล้วก็พอดีชาวบ้านทุ่งทองรู้ว่าตัวเองมีลาภประดู่อยู่ก็เลยเอามาถวายให้กับทางวัดอาตมาก็มาปรึกษาผู้ช่วยเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดบอกว่าได้เลยเดี๋ยวผมจะทำที่รับรองพระภิกษุที่จะเดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมทำโซฟาสำหรับฉันอาหารอีกสัก1ชุดตอนนี้ผู้ช่วยเจ้าวาดพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดกำลังทำกันอยู่ซึ่งไม้แต่ละอันแต่ละตัวแต่ละต้นที่คุณโยมเห็นอยู่เนี่ยใช้เวลาเกือบจะ100ปีกว่าจะเป็นรากไม้เป็นไม้แก่นล้วนๆโยมเขาอนามาถวายส่วนที่กำลังทำอยู่ก็พอดีเป็นไม้ประดู่เช่นเดียวกันพอดีโยมก็ถวายอยู่คันแดนที่อาตมาก็ไปดูพอไปดูปุ๊บเห็นว่ามันไม่สามารถเลื่อยเป็นไม้ตัวที่จะมาสร้างสระได้อาตมาก็เลยเลื่อยเอามาทำโซฟาเป็นไม้ที่สวยงามมากเป็นธรรมชาติทางผู้ช่วยเจ้าวาดก็เลยทำโซฟาสำหรับนั่งผันพระทหารได้สบายๆตอนนี้ก็ขอญาติโยมทุกคนที่รับชมวิดีโออยู่ขอให้อนุโมทนาบุญร่วมกันเพราะเวลาที่เหลือในโลกไปเนี้ยทุกคนรู้อยู่ว่าเวลามันเหลือจำกัดและเราควรจะใช้เวลาที่เหลืออยู่เอามาทำประโยชน์กับตัวเราเองโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเราควรจะทุ่มเทหัวใจเรื่องพวกนี้ให้มากที่สุดเพราะเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วอะไรที่เป็นคุณประโยชน์ต่อตัวเราเองต่อส่วนรวมกับพระพุทธศาสนาด้วยยิ่งรีบต้องทำเลยต้องรีบทำเลยเพราะว่าเป็นคุณประโยชน์มากส่วนในเวลาในขณะนี้ญาติโยมก็รับชมส่วนตรงนี้ไปก่อนส่วนธรรมะที่อาตมาจะบอกให้ญาติโยมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งอาตมารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คนโยมควรฟังแล้วก็ควรจะพิจารณาและไม่เป็นความจริงด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าควรจะใช้ชีวิตที่เราอยู่อย่างไรพระพุทธเจ้าเตือนอย่างไรปัจเจกโอวาทโยมฟังดูนะหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโวภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คือปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกคนเวลาของเราเหลือจำกัดแล้วรีบเร่งภาวนาทำความดีกันอย่าผัดวันประกันพรุ่งสิ่งที่คุณโยมทำได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็คือเอาจิตอยู่กับกายให้ได้เอาจิตอยู่กับกายให้ได้ภาวนาเอาจิตอยู่กับกายเมื่อเอาจิตอยู่กับกายได้การตรัสรู้ธรรมหรือจะบรรลุธรรมนั้นง่ายนิดเดียวพระพุทธเจ้าบอกว่าขณะจิตเดียวก็สามารถตรัสรู้ธรรมได้เจริญพร